วันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสถานที่ที่ผมมาตอนนี้เนี่ยเป็นวัดเจดีย์หลวงนะทุกคนนะพระธาตุเจดีย์หลวงเนี่ยสงบร่มเย็นเงียบสงบจริงๆทั้งที่อยู่ในตัวอำเภอแท้ๆนะครับโอ้สวยสวยจริงสวยจริงสวัสดีทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสถานที่ที่ผมมาตอนนี้เนี่ยเป็นวัดเจดีย์หลวงนะทุกคนนะก็คืออยู่กลางอำเภอเชียงแสนเลยเป็นวัดโบราณนะทุกคนนะโอ้โหอลังการมากสวยจริงสวยจริงป่ะเดี๋ยวพาไปดูความสวยงามพร้อมๆกันเลยป่ะทุกคนป่ะเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเชียงแสนภายในมีเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงแสนอยู่ด้วยตามตำนานเนี่ยเขาได้กล่าวไว้ว่าพญาแสนภูเป็นกษัตริย์ลำดับที่3ในราชวงศ์มังรายทรงเป็นพระราชโอรสองค์โตของพระยาชัยยสงครามและเป็นพระราชนดาของพระยามังรายตอนนี้ผมกำลังเดินรอบๆเจดีย์นะครับทุกคนนะตรงนี้ก็เป็นสถานที่ไหว้พระธาตุเจดีย ารอบๆเจดีย์นี้จะเป็นต้นสักนะครับทุกคนใหญ่มากตรงนี้ก็เขียนว่ายอดเจดีย์หักณวัดเจดีย์หลวงตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวเมื่อ24มีนา2554นะทุกคนนะโอ้โหตรงนี้เป็นลักษณะคล้ายๆบ่อนะทุกคนนะแต่ก็มีอิฐโบราณเพียบเลยวัดเนี้ยสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 1887นะทุกคนนะเก่ามากอลังการมากมาตอนเย็นๆคนไม่ค่อยมีถ้าเข้าไปข้างในเนี่ยเขาบอกให้ถอดรองเท้าด้วยนะโอ้สวยสวยจริงสวยจริงตอนนี้ผมกำลังเดินวนรอบนะโอ้ตัวพระวิหารนี้ได้สร้างหลังคาขึ้นใหม่เพื่อคลุมโบราณสถานอันเก่าแก่ไว้และเพื่อคลุมองค์พระพุทธรูปเชียงแสนเอาไว้ด้วยภายในวิหารวัดพระธาตุเจดีย์หลวงพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานยกสูงขึ้นไปตกแต่งอย่างสวยงามด้วยศิลปะแบบชาวเหนือมีบันไดขึ้นลงทั้งสองข้างพระพุทธรูปบนฐานที่ยกสูงขึ้นไปนั้นมีหลวงพ่อเชียงแสนสิงห์หนึ่งประดิษฐานเป็นองค์ประธานและด้านบนพระพุทธรูปปางมานิชัยประดิษฐานเบื้องหน้าองค์หลวงพ่อเชียงแสนสิงห์หนึ่งเดี๋ยวเดินเข้าไปดูด้านในกันทุกคนสวยงามจริงๆนี่กำลังสร้างนะทุกคนนะเป็นเสานะครับโอ้โหสวยงามมากสำหรับใครที่อยากจะมาวัดพระธาตุเจดีย์หลวงตั้งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะทุกคนนะเปิดทำการตั้งแต่8โมงถึง4โมงครึ่งการเดินทางเมื่อเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองเชียงแสนวัดพระธาตุเจดีย์หลวงจะอยู่ด้านขวามือติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนสามารถเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัววัดพระธาตุเจดีย์หลวงมีลานจอดรถรองรับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยรถยนต์
เชิญทุกคนมาดูนะครับที่นี่สวยงามอลังการมากผมว่าในบริเวณวัดพระธาตุเจดีย์หลวงเนี่ยสงบร่มเย็นเงียบสงบจริงๆทั้งที่อยู่ในตัวอำเภอแท้ๆนะครับพี่กัดอยู่อำเภอเชียงแสนนะทุกคนนะเจดีย์หลวงนะครับเจดีย์หลวงอยู่ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนโอเคคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะทุกคนนะผมพอดีผมอยากแวะเข้ามาเที่ยวประวัติเนี่ยผมอาจจะไม่รู้มากนะครับผมแค่ให้ชมถึงความสวยงามส่วนประวัติเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหาได้ไม่ยากโอเคขอบคุณมากครับคลิปต่อไปผมไปไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ